เราเริ่มกันที่หวยออกก่อนดีไหมได้เพราะรายการมาตรงกับวันหวยออกพอดีค่ะครับวันที่1วันนี้ก็หลายคนอาจจะซื้อหวยนะคะไม่ทราบว่าถูกกันหรือเปล่านะคะยังไงก็ลองส่ง SMS มาได้นะคะวันนี้หวยออกค่ะเลขท้าย2ตัว44นะคะรางวัลที่1ค่ะรางวัลที่1ของเราอยู่ที่375615นั่นเองนะคะใครที่ถูกหวยนะคะก็ลองส่ง SMS เข้ามาดูนะคะแล้วก็อยากทราบด้วยว่าที่มาได้มาจากไหนนะคะหลายคนอาจจะฝันหรือว่าหลายคนอาจจะไปขุดขูดต้นไม้หวานก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่านะถ้าเกิดว่ารายการนี้ได้ออกอากาศเมื่อวานนะค่ะผมจะบ้าอย่างนี้นะทุกครั้งที่หวยออกวันพระเนี่ยจะออกเลขเบิ้ลซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะวันพระ8ค่ำเนี่ยจะออกเลขเบิ้ลมันเป็นเคล็ดหรือเปล่าคะถึงได้ออกเลขเบิ้ลแล้วเขาวิ่งกันเนี่ยนะครับงวดนี้เนี่ยค่ะเขาวิ่ง5วิ่ง6แล้วก็วิ่ง9นะเลข4เนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่า4เนี่ยไปโดนเลขเบิ้ลคุณผู้ชมครับขณะที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการที่นี่ไฟท์ชาแนลนะครับไม่ใช่รายการของศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรแต่ว่าเอาบรรยากาศให้เกิดอารมณ์ร่วมก่อนวันนี้เดินทุกตรอกออกทุกซอยไปตามท้องถนนเนี่ยก็คงจะต้องถามกันแล้วว่าถูกหวยหรือเปล่าบางคนก็ถูกรับประทานนะฮะแต่เขาบอกว่าการซื้อหวยในบางทีความสุขของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การถูกหรือไม่ถูกหรอกบางทีมันอยู่ที่การถากถากนี่มันนะแล้วเกิดกำลังใจหลายคนเนี่ยบอกว่าเสียดายออก44ซื้อ34เต็มๆเลยเฉียดมันเฉียดตรงไหนเฉียดไปเฉียดมาอะไรหรือเปล่าคะบางท่านก็ไปได้เลขวิ่งอย่างที่ว่ามาบางคนถ้าผมออกอากาศเมื่อวานเย็นนะผมจะบอกให้วิ่งเลยสมัยที่บอกฮอตๆเนี่ยนะรายการที่นี่ MV5 นะบอกเลขวิ่งไปหลายตัวแต่ว่าหลายคนไม่ถูกนะเพราะว่าไม่ได้วิ่งไปซื้อแต่ว่าเราบอกแค่3ตัวนะงวดนี้เนี่ยถ้าออกอากาศเมื่อวานนั้นน่าเสียดายแต่ไม่ใช่ว่ามาพูดวันที่หวยออกแล้วนะเอาว่างวดหน้าถ้ารายการเรายังอยู่นะวันที่16ตุลาคมเดี๋ยวจะกลับมาบอกออกแบบฉันเรียกว่าให้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถต้องรอชมนะคะคุณผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวเราทวนนิดนึงนะครับว่ารางวัลที่1เนี่ย375615เดี๋ยวเราขึ้นเพจค้างไว้เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าออกอะไรนะครับเลขท้าย3ตัว4รางวัลเนี่ยก็จะมี086159 251แล้วก็520นะครับเลขท้าย2ตัวเป็นเลขเบิ้ลเนี่ย44นะฮะอย่างที่คุณนฤมลบอกนะถูกไม่ถูกก็มาบอกกันถากหรือเปล่าก็บอกด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็หาแผนรองรับในการเตรียมการครั้งต่อไปนี่เขาบอกไงชีวิตยังคงมีหวังเป้าหมายมีไว้พุ่งชนตราบที่กองสลากยังออกรางวัลให้เราแล้วก็ตามแทงกันต่อไปแต่ว่าในเรื่องของหวยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหวยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่จะเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเราจำได้ไหมครับคนถูกหวยเยอะมากเป็นนายกรัฐมนตรีที่คืนความสุขแท้จริงอ่ะค่ะคือจังหวะที่คนเริ่มเครียดปุ๊บเนี่ยเลขท้ายเนี่ยต้องไปออกหวยทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีออกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น2129 279 25885เนี่ยเรียกว่ารวยกันทั่วๆวันนี้เนี่ยเรามาดูหน่อยว่าเลขที่คนตามซื้อกันเยอะๆเนี่ยซื้อเลขไหนอันแรกเลยที่คนซื้อเยอะนะครับเลข12 12นี่อาจจะเกี่ยวกับตัวเลขมหามงคลจากเดือนสิงหาคมแล้วก็ต่อเนื่องว่าเป็นนายกรัฐมนตรีจากที่เกี่ยวเนื่องกับเลข12แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเลข21นะครับคนก็ยังตามซื้ออยู่แต่ทะเบียนรถของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะยังมีคนถามหานะโดยเฉพาะงวดนี้เนี่ยคนจับตาติดตามดูว่าตกลงทะเบียนรถของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะใช้ทะเบียนรถอะไรนะครับก็พบว่าเดิมเนี่ยเปลี่ยนเดิมก่อนเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นป้ายทะเบียนสท1251กรุงเทพมหานครแล้วก็เปลี่ยนมาใช้รถเบนซ์แวนสีดำป้ายทะเบียนยอหญิงคอควาย1881นะฮะสรุปแล้ว1251นะบางคนว่า51แต่ว่าไม่ต้องกลับไงของนายกยิ่งลักษณ์นี่ไม่ต้องกลับกับเต็มๆตรงๆนะครับแล้วก็1881ไม่เข้าครับคุณผู้ชมครับแล้วบางคนก็ไปดูต่อนะว่าขบวนรถเนี่ยนะครับไปที่ไหนยังไงบ้างแล้วเกี่ยวเนื่องกับเวลายังไงนะครับเขามีการมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ให้กับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินในเวลา 11:30 นจากนั้นช่วง 11:43 เลยนะฮะก็ได้เปลี่ยนรถแล้วชุดรักษาความปลอดภัยเนี่ยใช้รถ
ประกบดักหน้าดักหลังเนี่ยนะครับ5คันค่ะเออบางคนก็เอา5 5ตั้งนะแต่ก็ยังไม่โดนแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าไปปฏิบัติภารกิจในห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล7นาทีก็ยังไม่ใช่นะครับแล้วก็ออกทำเนียบรัฐบาลเวลา 11:50 น.โอ้นี่ที่นี่ไฟชาแนลจะเน้นหวยไปถึงไหนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเก็บทุกเม็ดเลยทีเดียวนะคะคือมันต้องถูกสักตัวแต่ว่าที่ไล่มาเป็น10ชุดเนี่ยยังไม่โดนนะครับคุณผู้ชมครับตัวใช่ไหมคะยังไม่โดนครับยังไม่โดนต้องเอาเวลาก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะหลังจากนั้นครับ17:00 น.เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปงานเลี้ยงอำลานะครับในตำแหน่งผบ.ทบ.ซึ่งข้าราชการกองทัพบกจัดขึ้นนะแล้วก็ไม่อนุญาตนะครับให้สื่อมวลชนนั้นติดตามทำข่าวไปจัดที่ไหนไปจัดที่สโมสรทหารบกวิภาวดีเขาพยายามไปดูห้องตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยทำพิธีรับอนุญาตการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยรู้สึกจะห้อง1120แล้วไปแถลงข่าวเป็นการแถลงการครั้งแรกเนี่ยห้อง1121ค่ะเลขพวกนั้นได้ยังตามแทงกันอยู่เลยนะครับ1122 1221ค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่โดนครับไม่ตรงจุดเลยใช่ไหมท่านผู้ชมทางบ้านลองบอกมานะครับว่า15เนี่ยท่านได้แต่ใดมาเพราะกีฬาเนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นฮอตฮิตนอกเหนือจากเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยก็ยังนอกเหนือจากเรื่องหวยเนี่ยยังมีกีฬาเอเชียนเกมนะค่ะกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยชื่อว่าอินชอน2014ใช่ค่ะโอ้โหถ้า14แล้วก็ยังไม่โดนอยู่ดีครับแต่อินชอนนะแล้วเป็นกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ค่ะยังไม่โดนอีกครับเพราะฉะนั้นต้องรบกวนท่านผู้ชมนะครับ SMS 4642201นะถ้าได้มาจากไหนบอกด้วย15ยังไงแล้วก็44มายังไงค่ะเอามาแชร์กันนะคะจากเรื่องของหวยนะครับเรามาดูเรื่องที่เป็น Talk of the Town อย่างที่บอกว่าที่นี่ไฟชาแนลกลับมาช่วงนี้เอาแบบชิลๆเบาๆนะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปสเต็ปเอาเรื่องที่ผู้คนในสังคมพูดคุยกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมใช่ค่ะคือคนไทยนี่แปลกนะค่ะเวลาที่อะไรก็ตามที่เขาทำกันได้ดีเนี่ยเราไม่ค่อยจะไปแสดงความชื่นชมเช่นผัดผักบุ้งลอยฟ้าเนี่ยถ้าโยนแล้วรับได้เนี่ยคนไทยเฉยๆก็นั่งกินตามปกติแต่ฝรั่งเนี่ยถ้าคนไทยรับได้ฝรั่งลุกขึ้นตบมือนะครับแต่จะกลับกันถ้าเกิดเราโยนผักบุ้งพลาดเนี่ยคนไทยจะลุกขึ้นมาหัวเราะแต่ฝรั่งจะตกใจพลาดได้ยังไงเหมือนกันครับกีฬาบางประเภทเนี่ยเวลาแพ้เนี่ยคนก็จะหาเหตุผลไงว่าแพ้ได้ยังไงแพ้เพราะอะไรแล้วเมื่อวานนี้ไม่ใช่ว่านะมีคนบอกว่าเป็นวันไม่ดีของวงการกีฬาไทยหรือเปล่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหเฟปักตะก้อได้ทั้งทีมชุดชายทีมชุดหญิงโอ้โหได้มาหลายเหรียญแต่เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่วันของนักกีฬาไทยแพ้ตั้งแต่เช้าครับคือวอลเลย์บอลไทยเนี่ยส่งทีมหญิงชุดใหญ่นะคือเขามีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับสองทัวร์นาเมนต์พร้อมๆกันทัวร์นาเมนต์แรกเนี่ยเป็นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับไปจัดรู้สึกจะอิตาลีมั้งนะแทนที่เราจะส่งชุดใหญ่ไปแข่งชิงแชมป์โลกเราส่งชุดเล็กไปแล้วเอาชุดใหญ่เนี่ยมาแข่งอินชอนเกมกะว่าเสร็จแล้วหมดเพราะว่าในทีมระดับ 4-5 อันดับแรกของเอเชียเนี่ยมี2ทีมที่เอาทีมชาติชุดใหญ่ไปเล่นก็คือเกาหลีใต้กับไทยปรากฏว่าเกาหลีใต้เนี่ยชุดใหญ่ชนะไทย 3-0 นะแต่ไทยไปไล่ชนะเข้ามาหมดเลยนะครับกะว่าเจอจีนเนี่ยยังไงซะเนี่ยโอ้โหชิงชัวร์แต่ปรากฏว่าจีนชุดนี้แม้จะเป็นจีนชุดเด็กชุดเล็กเนี่ยไม่หมูครับวอลเลย์บอลหญิงไทยได้เซตแรกเซตเดียวหลังจากนั้นเซต2 3 4เนี่ยแพ้เลยครับปรากฏว่าคนก็มาโอ้โหประเด็นบอกว่าเป็นเพราะโค้ชออสไม่อยู่เปล่าใช้โค้ชยะในการแก้เกมเพราะเวลาขอเวลานอกเนี่ยคนที่เป็นผู้จัดการทีมเป็นโค้ชเนี่ยจะต้องกระตุ้นจิตวิญญาณในการต่อสู้แต่เวลาเบรกปุ๊บเนี่ยขอเวลานอกเราเห็นโค้ชยะบอกว่าเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอะไรก็ตาม10กว่าแต้มค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่านี่กีฬาก็เป็นอย่างนี้มีแพ้มีชนะแต่เป็นประเด็นนะหลายคนแบบเอาเสื้อแบบเสื้อทีมชาติไปกระทำการบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยเลิกเชียร์แล้ววอลเลย์บอลหญิงยังไม่พอนะครับเมื่อวานนี้วันไม่ดีน้องลักลักษิกาซึ่งเป็นมือวางอันดับต้นๆเนี่ยนะครับของไทยเป็นนักเทนนิสหญิงเนี่ยนะครับได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองคู่กับแทมมี่แทมารินธนสุการแล้วไปเจอจีนเมื่อวานจีนคนนี้เคยแพ้น้องลักหรือลักษิกามาหลายครั้งครับแต่วันมาชิงเหรียญทองวันไม่ดีปรากฏว่าน้องลักก็แพ้ไป2เซตรวดนะครับ
ก็แพ้ให้กับจีนไปคนก็บอกว่าเฮ้ยโมเมนตัมเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะวอลเลย์บอลแข่งก็แพ้จะเข้าชิงเหรียญทองอยู่แล้วได้เหรียญทองแดงจากเทนนิสก็แพ้ก็เลยเก่งกันว่าเมื่อวานเนี้ยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเนี้ยบางคนก็บอกว่าทีมชุดเนี้ยเล่นแบบสเปนนะคือเล่นสเปนตอนดีนะไม่ใช่สเปนตอนไม่ดีนะครับคือเล่นบอลเท้าสู่เท้าแล้วก็ตัวไม่ต้องใหญ่มากค่ะอย่างเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินนี่ตัวเล็กนะครับลากเลื้อยส่งบอลทะลุให้เพื่อนโหหาพื้นที่ได้ดีแต่เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยต้องบอกว่าอาจจะตกใจแต่ฮันมินกุของเกาหลีใต้ความจริงแฟนบอลเกาหลีก็มาเยอะมากครับแต่ว่าก็ทำให้ไทยเนี่ยตื่นเต้นผมอาจจะพูดแบบตรงใจนะค่ะผมว่าเมื่อวานเนี่ยดูฟอร์มแล้วเนี่ยทีมชาติไทยก็สู้เกาหลีไม่ได้หรอกอันนี้ด้วยความเคารพนะใครจะโกรธก็ต้องขออภัยนะเพราะอะไรครับเพราะว่ารูปร่างเขาก็สูงใหญ่หลายคนเนี่ยไปเป็นเด็กฝึกของสโมสรชั้นนำของเยอรมันบางคนเนี่ยอยู่ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรในเยอรมันแต่ว่าโอเคละอาจจะมารวมทีมมาเล่นกับเราอาจจะรวมทีมน้อยกว่าเราแต่ประเด็นเนี่ยสู้ได้สู้ไม่ได้คนไทยไม่ว่าค่ะแต่ถ้าโกงกันเนี่ยมันรับไม่ได้แล้วโค้ชของเกาหลีใต้ในก่อนแข่งเขาบอกนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าการที่ไทยเนี่ยเล่น5นัดที่ผ่านมาทำ15ประตูไม่เสียประตูเลยเป็นคลีนชีตไม่เสียประตูให้ใครเพราะว่าเจอทีมอ่อนมาตลอดเจอติมอร์เลสเต้เจออะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเจอแบบเกาหลีเนี่ยโอ้โหหนังคนละม้วนว่าอย่างนั้นจริงไทยชุดนี้ก็ผ่านมาไม่หมูนะครับผ่านจอแดนอย่างเงี้ยอันดับโลกก็สูงมากนะครับเกือบได้ไปฟุตบอลโลกผ่านจีนอย่างเงี้ยแล้วชนะ 2-0 ตลอดเมื่อวานนี้แฟนบอลชาวไทยก็คิดว่าจะยังไงซะเนี่ยทีมชาติไทยชุดนี้ต้องสามารถผ่านเกาหลีใต้ได้แต่ปรากฏว่าพอเปิดเกมมาเนี่ยนะครับโอ้โหเขาบุกกดดันตั้งแต่ต้นปรากฏว่าไอ้ลูกแรกเนี่ยก็ไม่ว่ากันละครับคือจังหวะเหมือนบางคนมองขนาดว่ามีผ้าเช็ดบอลวางอยู่ข้างสนามเอาผ้ามาเช็ดนะทำท่าจะทุ่มไกลเดี๋ยวว่าทุ่มไกลแล้วเพื่อนคืนนั้นบอลกลับมาแล้วก็โยนมามงแบบเหมือนถักๆอ่ะบอลนี่เกือบจะออกประตูอยู่แล้วแต่ว่าไปชนเสาขอบเสาด้านในกระเด้งเข้าเป็น 1-0 ประตูนี้บอกว่าฟลุกเนี่ยนี่คนไทยนะคิดแบบสบายใจผมก็ว่าฟลุกลูกนั้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้รักษาประตูของเราเนี่ยนะครับน่าจะเซฟได้ลูกนั้นแต่คือกวินไม่ได้ไปพุ่งไปปัดเพราะว่าคิดว่ายังไงมันไม่เข้าอ่ะคือมองคือป้องกันด้วยสายตาค่ะเอ้าบังเอิญว่าโดนเสาด้านในเข้าซึ่งเกมขนาดนั้นเหลือเวลาอีกประมาณสัก4นาทีจะหมดเวลาแล้วซึ่งไอ้กรรมการเนี่ยครับก็ไปบ้าจี้ค่ะไปเป่าให้จุดโทษลูกที่กองหลังเราเนี่ยนะครับไปประทะลูกนั้นคือชนกันเนี่ยนะครับให้ไม่ให้ก็ได้แต่ถึงให้เนี่ยมันอยู่นอกกรอบเขตโทษกรรมการดันไปเป่าปี๊ดครับให้เป็นจุดโทษคืออย่างนี้ครับเวลาเขาจะโกงกันนะด้วยความเคารพท่านผู้ชมครับฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเวลาจะโกงเนี่ยเขาใช้วิธีการโดยการที่ให้กรรมการเนี่ยเป่าช่วยอีกฝ่ายนึงให้เต็มที่หมายว่าช่วงต้นเนี่ยเป่ากดดันเป่าให้ฝ่ายนึงได้ตลอดได้ฟาวตลอดเป่าให้อีกฝ่ายนึงได้ใบเหลืองเป่าให้นำไปก่อน 1-0 แล้วหลังจากนั้นค่อยมาผ่อนปรนซึ่งเราได้เห็นตอนหลังนะครับว่ากรรมการมันก็เริ่มมาเป่าให้ไทยได้ฟาวบ้างได้เตะฟรีคิกบ้างแต่มันไม่ทันแล้วครับเพราะโมเมนตัมบอลมันเสียไปแล้วมัน 2-0 คือที่ผมเรียนว่าทีมไทยเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเกาหลีใต้ทำประตูช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ได้นะครับโมเมนตัมมันจะเริ่มเปลี่ยนคือเกาหลีใต้พอเริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทำประตูได้เนี่ยมันก็จะเกิดความกดดันเราเนี่ยอาจจะสามารถแทงทะลุแบบแมสซิเจไปเนี่ยนะครับแล้วให้เพื่อนไปยิงเนี่ยหรือตัวเจไปยิงเองเนี่ยเหมือนกับไทยเจอญี่ปุ่นโทษไทยเจอจีนแล้วก็ทำกำแพงมือจีนแตกชนะไป 1-0 แต่วันนี้พอมัน 2-0 แล้วเนี่ยเกมก็เปลี่ยนแต่คนไทยนิสัยของเรานี่บอกว่าบางครั้งเนี่ยบอลแพ้คนไม่แพ้วันนี้เราสร้างวีรกรรมนะครับเราไปแฮกเอาเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ที่เป็นทางการของอินชอนเกมโอ้โหเราใส่กันเต็มเหนียวครับไปด่าเกาหลีว่าโกงทำไมไม่แฟร์เพย์นะครับมาเคนเข้าใส่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษบางคนโพสต์ข้อความเป็นภาษาเกาหลีไปด่าเกาหลีนะครับเอาให้รู้ไปเลยใช่ไหมคะเรียกว่าจัดเต็มนะครับเพราะว่ารับไม่ได้คือแพ้ในเกมไม่มีปัญหาซึ่งเกาหลีใต้เคยทำแบบนี้นะครับกับญี่ปุ่นมาแล้วในรอบ8ทีมสุดท้ายไปได้จุดโทษก่อนหมดเวลาครึ่งหลังอะฮะทำให้ชนะญี่ปุ่นมา 1-0 ก็มาเป่าลูกโทษแบบกังขาแบบนี้เพราะฉะนั้นแฟนบอลไทยเนี่ยรับไม่ได้แล้วครับก็รุมถล่มครับ
ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยเว็บไซต์ที่เป็นแฟนเพจ2014อินชอนเกมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะค่ะแต่ว่ามันไปถล่มกันหนักเหลือเกินเขาก็บอกเลยครับว่าเขาขู่เลยครับว่าการที่แฟนบอลชาวไทยไปถล่มแฟนเพจของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการกระทำที่เขาจะให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเกาหลีใต้เนี่ยไปตรวจสอบแล้วถ้าหากว่าไปเจอกิจกรรมหรือค่อยคำบางอันที่ไปพูดถึงการกระทำที่ไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยเขาจะฟ้องนะครับจะดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วก็บอกว่าการที่กรรมการจะเป่าดีไม่ดีจะเป่าเป็นจุดโทษจะเป่าฟาวหรือให้ใบเหลืองให้ใครได้แบบเสียเปรียบเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็แสดงว่าแฟนบอลชาวไทยถ้าฟังตรงนี้นะครับก็ต้องไปด่ากรรมการนะเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วถ้าหากว่าใครไปโพสต์รูปหรือโพสต์ภาพในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะโดนแบนออกจากเพจทันทีค่ะตอนนี้แฟนบอลชาวไทยก็คงไม่แคร์ฮะเพราะแบนใหม่ก็ส่งเพื่อนไปนะครับใช่ค่ะแล้วแฟนเพจดังกล่าวนั้นก็บอกนะครับว่าถ้าหากว่ายังไม่หยุดดำเนินการเนี่ยจะดำเนินคดีทางกฎหมายแต่เรื่องนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้านี่นะครับไปดูแมตช์ชิงชนะเลิศครับระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยเขามีผู้นำที่เป็นขวัญใจเด็กแนวใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าโกงเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับกับเกาหลีใต้ถ้าไปโกงเกาหลีเหนือพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการที่นี่ไฟท์แชนแนลครับค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการที่นี่ไฟท์ชาแนลค่ะช่วงที่2นะคะแล้วก็เข้มข้นไม่แพ้ช่วงที่1อีกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้นะคะคุณอนุสรได้บอกไปแล้วว่าฟุตบอลของเรานะคะทีมไทยและทีมเกาหลีนะคะเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ค่ะเรามาฟังตอนนี้นะคะเรามีเป็นข่าวไทยค่ะคว้าเหรียญทองเหรียญที่9นะคะให้กับประเทศไทยของเราค่ะจะเป็นกีฬานะคะจักรยาน BMX หญิงค่ะซึ่งเป็นน้องนะคะอแมนดาค่ะวัย24ปีนะคะชนะไปนะคะได้เป็นเหรียญทองค่ะเหรียญที่9นะคะกับจักรยานขออภัยค่ะกับกีฬา BMX นะคะโดยความหวังนะคะของนักทีมกีฬาไทยอยู่ที่ประเภทหญิงค่ะน้องอแมนดาคานะคะนักปั่นไทยเชื้อสายอเมริกันค่ะมีคะแนนลังอยู่อันดับที่9ของโลกนะคะของโลกค่ะซึ่งสาวลูกครึ่งไทยค่ะก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเมื่อสามารถเฉือนชนะนะคะ2สาวจีนค่ะพร้อมกับก้าวไปคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะนักปั่นลูกครึ่งวัย24ปีนี้ค่ะคุณแม่เป็นชาวอุบลราชธานีนะคะทำผลงานสุดยอดมากๆเลยด้วยการสปีดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ค่ะคว้าเหรียญทองเหรียญที่9นะคะให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จค่ะโดยทำเวลาไป 37.328 วินาทีค่ะเหรียญทองกับเหรียญทองแดงเป็นของสาวปั่นสาวนักปั่นจากจีนค่ะคือลู่หยานและเผิงนานะคะทำเวลาไป37.956 กับ39.481 วินาทีตามลำดับนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าสาวไทยของเรานะคะลูกครึ่งค่ะต้องเรียกว่าเป็นลูกครึ่งสาวลูกครึ่งเชื้อสายอเมริกันก็เก่งมากๆเลยนะคะคุณอแมนดาคาร์เนี่ยความจริงแกไม่น่าจะมาปั่นจักรยานค่ะเพราะว่าแกนามสกุลคาร์อแมนดาคาร์น่าจะไปขับรถขับรถอแมนดาปั่นจักรยานบีเบกน่าจะเป็นอแมนดาไบซิเคิลค่ะแล้วกีฬาประเภทนี้นะครับคุณนรมนคุณผู้ชมครับมันจะเกิดกระแสนะค่ะผมเนี่ยไปดูงานที่ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียนเนี่ยค่ะเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์นะปั่นจักรยานกันทั้งโลกนะค่ะคือจอดรถไว้บ้านใครมีรถเนี่ยถูกมองแบบเหมือนเป็นปัญหาของสังคมอ่ะค่ะแล้วจำได้ไหมครับพาราดอนศรีชาพันธ์เนี่ยตีเทนนิสโอ้โหพอได้เหรียญมาพอได้เป็นมือวางอันดับ9ของโลกเด็กลูกเล็กเด็กแดงนะครับใครมีลูกส่งลูกมีหลานส่งหลานไปเรียนเทนนิสคอร์ตเทนนิสนี่บูมทั่วประเทศแต่พอพาราดอนผลงานเริ่มไม่ดีเนี่ยคอร์ตเทนนิสก็เริ่มทยอยปิดตัวลงต่อมาครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์น้องเมย์ของเราเนี่ยนะครับเป็นแชมป์โลกโอ้โหคอร์ตแบตเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองสมาคมสโมสรแม่ทองหยอดเนี่ยคนเอาลูกไปฝากเพราะว่าอยากจะเติบโตและเก่งเหมือนน้องเมย์รัชนกพอตอนหลังเมย์เริ่มเจ็บป่อยเริ่มผลงานไม่ดีคอร์ดแบตก็ปิดตัวอแมนดาคาร์เนี่ยผมลุ้นเลยนะขอให้อแมนดาคาร์เนี่ยเป็นไอดอลของเด็กๆเยาวชนแล้วควรจะหันมาขี่จักรยาน BMX รุ่นคุณนฤมลเนี่ยทัน BMX ไหมฮะ
ตอนนั้นทันนะคะโอ้ทันเหรอทันนะคะตอนผมเด็กๆเนี่ยคือไปแหมมันหลายคนบอกว่าย้อนไปหลายปีคือถ้ามีจักรยานนะค่ะขี่ไปแบบจักรยานแม่ไปตลาดเนี่ยถือว่าเชยต้องมีแบบ BMX อ่ะค่ะแต่นี่อแมนด้าคาร์เนี่ยถ้าไม่ BMX ที่ใครที่อยู่ในบ้านนะกลับมาปัดฝุ่นนี่ก็เป็น1เหรียญนะครับของวันนี้นะใช่ค่ะแฟนบุคคลแล้วก็รายการที่นี่ไฟท์ Channel ก็ขอขอบคุณนะคือตอนนี้เนี่ยจำได้ใช่ไหมครับตอนที่เกิดการทำปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยคือสถานการณ์คนก็ตึงเครียดคนหายเครียดเพราะอะไรรู้ไหมส่วนหนึ่งอ่ะเพราะมีฟุตบอลโลกนี่เที่ยวนี้คนก็เริ่มเครียดอีกแล้วเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาข้าวยากหมากแพงปากท้องปัญหามีปัญหานี่เริ่มมามีความสุขกับกีฬาเอเชียนเกมนี่ไม่รู้ว่าเอเชียนเกมจบเนี่ยจะไปเชียร์อะไรแต่อแมนด้าคาร์เนี่ยผลงานของนักกีฬาไทยยังไม่มีเท่านี้นะค่ะยังมีมากกว่านี้อีกเป็นกีฬาประเภทอะไรครับที่ทำความสุขให้คนไทยวันนี้วันนี้ก็จะมีเป็นเหรียญทองแดงด้วยนะคะกับกีฬาเทควันโดนั่นเองค่ะล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นจากน้องเทนนิสนะคะพานิพัฒน์ค่ะวงพัฒนกิจค่ะในรุ่น46กิโลกรัมหญิงนะคะและน้องจูนลังสิยาค่ะนิสัยสมจากรุ่น57กิโลกรัมนั่นเองค่ะจากการแข่งขันนะคะที่กังวาโดเมนค่ะยิมเนเซียมอินชอนเกาหลีใต้นะคะเป็นการชิงเหรียญทองค่ะวันที่2โดยวันนี้ค่ะทัพนักกีฬาไทยนะคะมีโปรแกรมลงแข่งขัน2คนค่ะก็คือน้องเทนนิสและน้องจูนนั่นเองค่ะโดยรุ่น46กิโลกรัมก็คือน้องเทนนิสนะคะในรอบแรก16คนในช่วงเช้านะคะน้องเทนนิสก็ชนะค่ะนักกีฬาจากเวียดนามไป9-3คะแนนนั่นเองค่ะก่อนที่ในรอบ8คนจะโชว์ฟอร์มเหนือชั้นนะคะแกชื่อเทนนิสค่ะแต่ว่าแกเข้าแข่งขันกีฬาเทควันโดเทควันโดใช่เหมือนกับอแมนด้าคาร์ค่ะแต่ว่าไปปั่นจักรยานเออแต่ว่าเทควันโดเนี่ยโค้ชเชคือต้องขอปรบมือต้อนรับการกลับมาทำทีมนะใช่ได้เหรียญเนี่ยเป็นกอบเป็นกำนะค่ะวันนี้ก็ได้เหรียญเพิ่มนะเทควันโดนะใช่ค่ะก็เมื่อกี้นะคะ9-3คะแนนก่อนในรอบ8คนจะโชว์ฟอร์มเหนือชั้นนะคะไล่ต้อนคู่ต่อสู้จากราวแบบไม่ครบยก16-0คะแนนค่ะต่อมาในรอบตัดเชือกนะคะน้องเทนนิสมีเหรียญทองแดงตุนไว้อยู่แล้วแล้วก็ไปพบกับหลินวันทิงนะคะจากไทเปค่ะซึ่งดาวรุ่งไทยที่ประสบการณ์น้อยกว่านะคะแพ้ไปอย่างฉิวเฉียด4-5คะแนนพลาดเข้าชิงทองอย่างน่าเสียดายมากเลยค่ะแต่สำหรับรุ่น57กิโลกรัมก็คือน้องจูนนั่นเองนะคะอดีตแชมป์โลก2011ค่ะรอบ16คนนะคะก็ชนะนักกีฬาจากจอร์แดนไป3-1คะแนนค่ะส่วนในรอบ8คนนะคะเอาชนะนักกีฬาจากอุซเบกิสถานค่ะ6-2รอบตัดเชือกพบศึกหนักนะคะลีอาเลนนะคะจากเกาหลีใต้ค่ะก่อนพ่ายไป1-5คะแนนค่ะแม่ต้องบอกเลยนะครับว่ากีฬาหลายประเภทเนี่ยก็ควรค่านะในการได้รับเงินสนับสนุนใช่ค่ะแต่ว่ากีฬาบางประเภทเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าระบบการบริหารจัดการของสมาคมเนี่ยมีปัญหาค่ะเอาไปมีปัญหาเราไม่ต้องพูดนะครับให้ทางสมาคมหรือทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาไปดูงบประมาณแต่ที่ต้องชมนะนั่นก็คือสมาคมเทนนิสหรือรอนเทนนิสสมาคมนะค่ะท่านนายกเนี่ยนะครับก็คือคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบท่านสงสัยไหมว่าทำไมกีฬาเทนนิสในรอบนี้ของอินชอนเกมเนี่ยเรามีทั้งเหรียญทองนะหญิงคู่ระหว่างน้องรักลักษิกากับแทมมี่แทมริตนาสุการค่ะแล้วยังได้เหรียญเงินจากลักษิกาที่ชิงทองกับจีนแล้วพลาดไปยังมีเหรียญทองแดงนะครับจากสนฉัตรสัญชัยรติวัฒน์เขาบอกว่าการที่รอนเทนนิสสมาคมประสบความสำเร็จเนี่ยมีการจัดนักกีฬาเนี่ยไปแข่งขันเดินสายทัวร์รอบโลกเก็บแต้มสะสมทีนี้พอคะแนนดียังไงฮะก็จะถูกวางไว้ในสายที่คือพอแต้มมือวางอันดับโลกมันสูงไงก็จะไปเจอพวกอ่อนก็เลยมีโอกาสได้เข้าลุ้นรอบลึกๆไงนี่พอกลับมาคุณสุวัฒน์ก็เตรียมการที่จะให้รางวัลด้วยนี่คือต้องปรบมือให้นะครับสำหรับลอนเทนนิสสมาคมซึ่งได้เหรียญ นะเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าเอาว่าจะให้พูดถึงสมาคมกีฬาที่มีปัญหาเนี่ยก็ว่าจะไม่พูดเอาซะหน่อยอย่างเช่นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยปกติเนี่ยนะครับกีฬาประเภทลู่เนี่ยวิ่งเนี่ยของไทยเรานะย้อนไปอดีตสมัยสุชาติแจสุรภาพเนี่ยเราเคยวิ่งเร็วที่สุดในเอเชียนะครับเรามีลมกรดเอเชียหลายต่อหลายคนแต่หลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าพวกวิ่งดีเนี่ยจะไปอยู่แถวตะวันออกกลางแถวกาตาร์บาเรนคูเวตแล้วรองมาก็จะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่น
ค่ะเราเริ่มวิ่งไม่เร็วแล้วทั้งที่ได้ดูโฆษณาไหมที่เป็นปลากระป๋องหรืออาหารอะไรสักอย่างไปเก็บตัวห่างไกลไปกี่วันเนี่ยเรารอเหรียญอยู่นะค่ะ100เมตรเนี่ยเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะแต่เชื่อไหมครับว่าวิ่ง100เมตรเนี่ยต่อไปมันจะเป็นนวัตกรรมที่ทำให้คนที่มีวิทยาศาสตร์ทางกีฬามากๆเนี่ยจะได้เปรียบเห็นไหมดูชุดนักวิ่งความจริงมันน่าจะเป็นกีฬาว่ายน้ำนะแต่ทำไมเป็นวิ่งเขาถูกออกแบบมาตามหลักแอโรไดนามิกแล้วจะต้องสร้างกล้ามเนื้อนะเขาบอกต่อไปมนุษย์เราเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกวันเมื่อก่อนเนี่ย100เมตรวิ่งกัน12วินาทีหรือว่าเก่งมากนะฮะตอนหลังเหลือ11เหลือ10เหลือ9ต่อไปจะเหลือ8วิต่อไปจะ7วิต่อไปพอเข้าที่ระวังปุ้งเข้าเส้นชัยเลยเพราะว่าบ่มเพาะกล้ามเนื้อคนจะเป็นนักวิ่งที่ดีได้ดูอะไรรู้ไหมฮะดูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะขานะครับแขนนะครับกล้ามเนื้อที่ช่วยในการทรงตัวเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้แต่ว่าแหมยังไม่ได้ไม่ได้เนี่ยสมาคมกีฬานะได้เหรียญทองแดงนะวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายแต่ว่าประเภทที่ไทยเคยได้เหรียญทองเมื่อเร็วๆนี้ครั้งที่แล้วนะกวางโจเกมที่จีนนะเราได้ประเภทวิ่งผลัด4คูณ100เมตรวิ่งผลัดนี่เราไปซ้อมไกลนะแล้ววิ่งผลัดไม่ใช่ง่ายนะครับของเราเนี่ยคือมีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพด้านนี้เราก็รอทองอยู่ผมมาที่เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่2ตุลาคมวันที่1นะค่ะหวยออกไปเรียบร้อยแล้วแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหแฟนชาวไทยเนี่ยต้องลุ้นเพราะว่าวอลเลย์บอลรู้สึกก็จะชิงเหรียญทองแดงทีมหญิงไทยชุดใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งพลาดท่าแพ้จีนชุดเล็กไปเนี่ยนะครับจะไปชิงกับญี่ปุ่นชิงเหรียญทองแดงซึ่งเราไม่เคยได้มาเลยนะไม่รู้ว่าญี่ปุ่นซึ่งเคยแพ้เรานะชุดนี้ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดเก่งขึ้นมาอีกหรือเปล่าต้องคอยดูแล้วฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลชายนะครับเราจะชิงเหรียญทองแดงชิงที่3กับอิรักในขณะที่เกาหลีใต้จะเข้าไปทำศึกสายเลือดกับเกาหลีเหนือนี่ไงที่ผมบอกว่ามีคนไปแซวไงคือชาวเน็ตของบ้านเราก็ไปตัดต่อล้อเลียนข่าวผู้นำของเกาหลีเหนือเขาคือคิมจองอึนค่ะบอกว่าถ้าหากว่ามีการโกงกันแล้วก็คิมจองอึนประกาศกล้าวนะครับพร้อมจะบอมทุกเมื่อหากทีมฟุตบอลเกาหลีเหนือถูกเกาหลีใต้โกงนัดชิงเหมือนกับทีมไทยแล้วผมถามท่านผู้ชมทางบ้านถามช่างภาพในห้องนี้ถามผู้กำกับรายการในสตูดิโอผมว่าระหว่างเกาหลีใต้ผู้เหนือเกาหลีเหนือเนี่ยคนไทยนะกว่าขั้นประเทศจะเชียร์เกาหลีเหนือเพราะว่าอะไรนั้นเพราะว่าทุกคนก็รู้ดีเรามีลักษณะว่าถ้าส่วนหนึ่งคือมันโกงเราอ่ะค่ะคือถ้ามันไม่ได้เราก็ไม่ยอมให้มันได้เหมือนกันเนี่ยนะครับค่ะทำให้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแมตช์ที่ทุกคนจับตามองแม้ว่าไทยจะชิงเหรียญทองแดงซึ่งฟุตบอลทีมชายไทยก็ไม่เคยได้เหรียญทองแดงมาเก่านะค่ะเคยเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายมา3ครั้งที่จีนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เกาหลีใต้เรื่องไม่แน่ใจแต่ว่า3ครั้งที่ผ่านมา3ครั้งที่เข้ารอบเนี่ยนะครับรวมครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่4ค่ะมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับว่า4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือซิโก้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง3ครั้งใน4ครั้งค่ะ2ครั้งก่อนเป็นนักฟุตบอลเป็นกองหน้าจอมตีลังกาครั้งนี้เป็นผู้เล่นที่ผันตัวเองมาเป็นโค้ชแล้วจะทำให้ทีมชาติไทยครั้งนี้สามารถหยิบเหรียญทองแดงได้หรือไม่เนี่ยก็ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้รู้สึกจะชิงเหรียญทองแดงเวลา 15:00 น.ค่ะแล้วจะชิงเหรียญทองศึกสายเลือดระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีคิมจองอึนค่ะคิมจองอึนนี่แกไม่ได้พูดอะไรนะฮะคือเป็นการดัดแปลงล้อเลียนกันซึ่งถ้าหากว่าไปดูตามพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าแฟนบอลชาวไทยเราล้อเลียนแล้วก็จบไปนะค่ะแต่จะทำเป็นเล่นไปนะคือกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยปกติถ้ากรุงเทพเนี่ยจะอยู่ใจกลางประเทศถูกไหมค่ะแต่กรุงโซเนี่ยมันจะไปอยู่ใกล้ๆเกาหลีเหนือนะผมเคยเดินทางไปดูงานที่เกาหลีเหนือเนี่ยต้องมีชุดรักษาความปลอดภัยเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์บินประกบเลยนะค่ะเพราะกลัวขีปนาวุธเกาหลีเหนือเหมือนกันผมนึกภาพออกเหมือนกันว่าถ้าพรุ่งนี้เกาหลีใต้ไปโกงเกาหลีเหนือจริงเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยเขาจะทำอย่างที่แฟนบอลชาวไทยว่าเหรียญทองเป็นไงครับตอนนี้ครับ
ตอนนี้เหรียญทองของเรานะคะอัปเดตล่าสุดค่ะได้อยู่ที่9เหรียญทองนะคะ6เหรียญเงินค่ะแล้วก็23เหรียญทองแดงค่ะสรุปนะคะอยู่ที่38เหรียญทั้งหมดนะคะ38เหรียญค่ะโดยกีฬานะคะที่ได้เหรียญทองมากที่สุดก็คือเป็นกีฬาเรือใบนั่นเองค่ะมี1เหรียญทองค่ะ2เหรียญเงินนะคะ3เหรียญทองแดงค่ะระดับต่อมาก็จะเป็นกีฬากอล์ฟและกีฬาเทควันโดนั่นเองค่ะกีฬากอล์ฟของเราก็ได้อยู่ที่3เหรียญทองค่ะส่วนกีฬาเทควันโดก็ได้3เหรียญทองอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เหลือระยะเวลาอีก3วันนะคะเราต้องมาลุ้นกันว่าไทยเราจะได้กี่เหรียญทองนะคะก็เอาใจช่วยค่ะเอาละครับเราเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยเรื่องของหวยค่ะจากหวยก็มาเรื่องของอินชอนเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายประเภทกีฬาผมจะพาคุณผู้ชมมาต่อในเรื่องร่มค่ะหวยบอลอินชอนแล้วก็ร่มค่ะเกี่ยวข้องยังไงครับก็คือว่าที่ฮ่องกงเนี่ยมีการรวมตัวรวมกลุ่มของพลังคนหนุ่มสาวนะครับที่ไปเรียกร้องแนวทางการต่อสู้ขอกำหนดกรอบทิศทางอนาคตประเทศด้วยตัวเขาเองนะแล้วเขามาชุมนุมตอนแรกไม่มีร่มนะค่ะเขามาชุมนุมตอนแรกมาเฉยๆมาด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสาวคือเรียกร้องไม่ให้มีการถูกแทรกแซงถูกครอบงำไม่ชอบการเผด็จการหรืออำนาจมืดหรือมือที่มองไม่เห็นจากจีนมาเขาก็ไปรวมกลุ่มกันค่ะปรากฏว่าพอไปรวมกลุ่มเสร็จปั๊บเนี่ยตำรวจฮ่องกงครับก็เอาแก๊สน้ำตาฉีดเอาแก๊สพริกไทยฉีดบ้างนะครับเขาก็เลยคิดว่าเขาควรจะต้องหาข้อมูลที่มันจะมีอะไรบ้างช่วยในการป้องกันพวกแก๊สน้ำตาแก๊สพริกไทยต่างๆนะครับสเปรย์พริกไทยก็เลยไปเจอร่มครับร่มก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าปฏิวัติร่มนะครับในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่ฮ่องกงจนคนทั้งโลกนั้นเรียกเหตุการณ์การชุมนุมครั้งนี้ว่าเป็นปฏิวัติร่มนะครับความหมายและสถานะของร่มในมุมมองของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่ฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่ามีประโยชน์มากนะฮะตั้งแต่ร่มเนี่ยสามารถป้องกันผู้ชุมนุมจากแก๊สน้ำตาป้องกันสเปรย์พริกไทยที่ถูกยิงออกมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่มยังช่วยคุ้มครองนักประท้วงจากแสงแดดที่ร้อนแรงที่แผดเผาพวกเขาในยามกลางวันร่มยังกลายเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้ร่วมชุมนุมทั้งหมดเคซีหว่องกับศิลปินผู้จุดกระแสปฏิวัติร่มในโลกออนไลน์ก็ระบุนะครับว่าร่มได้ถูกแปลรูปเปลี่ยนร่างจากสิ่งของใช้สอยธรรมดาที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการท้าทายและก็การต่อต้านน่าสนใจว่าร่มที่อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบนเกาะฮ่องกงนั้นมีความหมายยึดโยงอยู่กับการปกป้องตัวเองจากอำนาจรัฐของผู้ประท้วงมีในหมายถึงการพยายามยึดอำนาจรัฐแต่อย่างใดนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าการปฏิวัติร่มเนี่ยหลังๆเนี่ยคนที่จะออกมาต่อสู้บนท้องถนนเนี่ยมันต้องมีสัญลักษณ์ค่ะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งประเทศไทยของเราก็มีเรื่องของการกำหนดสีเสื้อแรกๆก็ม็อบกลุ่มนู้นก็ใส่เสื้อเหลืองหลังๆอีกกลุ่มหนึ่งก็เหลืองเหมือนกันตอนหลังจากเหลืองก็มาเปลี่ยนเป็นแดงมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีเสื้อน้ำเงินมีเสื้อหลากสีมีเสื้อชมพูตอนหลังเสื้อไม่พอต้องมีพร็อพอุปกรณ์ในการเชียร์ฝ่ายหนึ่งมีตีนตบฝ่ายหนึ่งมีมือตบฝ่ายหนึ่งมีหัวใจตบนะครับตอนหลังเนี่ยมีนกหวีดมีนกหวีดเข้ามาด้วยเออแล้วผมเข้าใจว่าควรจะประชุมครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมการหาพร็อพมาประกอบการประท้วงหรือการชุมนุมค่ะเช่นอย่างบางองค์กรบอกว่ารั่นกลองรบเนี่ยต่อไปเราจะได้เห็นการถือกลองออกมาบนท้องถนนไม่พอใจก็ตีกลองบึ้มบั่มบึ้มบั่มบึ้มบั่มเป็นไปได้แต่ว่าร่มเนี่ยอย่าไปลอกเขานะเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาใช้เรียบร้อยแล้วนะใช่เรียบร้อยแล้วแต่คนจะครีเอทเอานะคะว่าจะใช้เป็นอะไรดีในการประท้วงนะคะครั้งต่อไปค่ะมีคนมองเหมือนกันนะครับว่าถ้าปฏิวัติร่มครั้งนี้ที่ฮ่องกงเกิดผลสำเร็จหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะประเทศบางประเทศเนี่ยก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวบางประเทศเนี่ยเขาหายไปไหนหรือบางประเทศเนี่ยเรียกร้องให้ได้ซึ่งเผด็จการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งการปกครองที่ไม่มีในสังคมเสรีประชาธิปไตยแต่ว่ามันน่าอายฮ่องกงว่าเขาปฏิวัติร่มกันเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมีนะนอกจากปฏิวัติกลองแล้วเนี่ยอาจจะปฏิวัติรองเท้าแตะคิดว่าอนาคตอาจจะมีนะคะรองเท้าแตะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับ
พอฝนตกปุ๊บก็อาจจะเอามาปัดพื้นให้มันแห้งๆแบบยางกรีดกระจกได้ค่ะพูดดีก็อาจจะเอาตรงเท้าแตะมาตบได้นะครับถ้าเกิดไฟที่จะมาใช้แก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยก็รองเท้าแตะเคลี้ยงอะไรเงี้ยก็ลองคิดกันดูนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยของเรานะฮะเรายกตัวอย่างว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขามีแบบนี้โดยพลังของคนหนุ่มสาวนะเขามีบทกลอนเหมือนกันนะเขาบอกว่าไม่มีแล้วแสงใดในโลกล่าจะหารกล้าท้าแสงแห่งหนุ่มสาวไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาวจะสกาวเท่าแสงเยาวชนแต่ว่าเยาวชนบางประเทศก็อาจจะยังติดซีรีส์เกาหลีหรือว่าติดซีรีส์ฮอร์โมนอยู่นะคือบางคนยังไม่รู้ว่าแม่ทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ถูกเกาหลีใต้ปล้นชัยชนะหรือเปล่านะคือกระแทกนอกกรอบเขตโทษมันก็ให้เป็นจุดโทษแล้วทีเกาหลีใต้ล้มลงไปนะเอามือเนี่ยไปประคองฟุตบอลแบบจับไว้เลยเนี่ยนะครับกรรมการไม่เป่าปกตินอนเล่นแล้วก็ใช้ตัวเนี่ยไปขวางการเล่นของผู้เล่นเนี่ยก็ฟาวอยู่แล้วนี่นอนด้วยเอามือไปควักบอลไว้กอดไว้บางคนบอกว่าอาจจะไม่ผิดเพราะนั่นไม่ใช่มือกรรมการอาจจะเห็นว่าเป็นขาหน้าของจะเป็นได้นักเตะเกาหลีใต้ก็เลยไม่เป่าให้เรื่องของชาตินิยมอย่างที่ผมเรียนนะผมบอกว่าจริงๆเนี่ยทีมชาติไทยเล่นกันจริงๆเนี่ยก็อาจจะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วไหนจะเสียงเชียร์ไหนจะภาพอากาศคนเดินทางต่างประเทศบ่อยๆจะรู้เลยอาหารการกินมันก็ไม่เหมือนบ้านเราอากาศสภาพอากาศความชื้นสัมผัสแรงลมมันไม่เหมือนบ้านเราฮะค่ะไปเตะกับเจ้าบ้านเนี่ยโอกาสเข้าเนื้อนี่สูงมากแต่ว่าทีมชาติไทยก็เล่นได้ดีนะคือไม่ต้องมาโกงเราหรอกครับเราเล่นกันไปนานๆมันก็ยิงได้อยู่แล้วแต่ว่าพอโกงปุ๊บเนี่ยมันทำให้ดูความสุขว่าก็รู้ว่าสู้ยากสู้ลำบากแต่พอโกงก็เนี่ยมันวิบอ่ะมันไม่ได้อ่ะผมเข้าใจว่ายังจะมีคนไปจ้องถล่มแฟนเพจนี้อยู่เหมือนกันแต่เชื่อไหมหนุ่มสาวประเทศไทยหรือบางกลุ่มเนี่ยไม่รู้ว่าเขาโกงกันยังไงเพราะว่ารอดูฮอร์โมนอยู่รอว่าใครจะได้กันอะไรยังไงนะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันครับค่ะและข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวสังคมนั่นเองนะคะก็สมัยนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสังคมก้มหน้านะคะแล้วทีนี้เนี่ยที่ประเทศจีนค่ะก็เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นมานะคะนางฮวงค่ะอายุ23ปีนะคะเป็นแม่ของเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้ายเธอได้บอกว่าเธออาศัยอยู่ในห้องเช่าประมาณ10เมตรนะคะแล้วก็ซึ่งปกติเนี่ยเธอจะวางถังในน้ำขออภัยค่ะเธอจะวางถังน้ำไว้ในห้องน้ำค่ะ2ถังซึ่งถังนึงเนี่ยเป็นถังเปล่าส่วนอีกถังนึงเนี่ยจะเป็นถังที่ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมัวแต่เล่นโทรศัพท์นะคะก็ไม่รู้ว่าเล่น Facebook หรือเปล่าหรืออะไรนะคะแล้วอยู่ๆค่ะเด็กน้อยนะคะก็คือเป็นลูกของนางฮวงนั่นเองค่ะวัย14เดือนนะคะก็ได้เข้าไปเล่นในห้องน้ำเกิดพัดตกลงไปในถังน้ำที่มีน้ำอยู่นะคะจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะกว่าที่นางฮวงจะมาเห็นลูกของตัวเองก็ได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะซึ่งก็ทำให้นางฮวงก็รับไม่ได้นะคะทำใจไม่ได้ค่ะแล้วก็ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เล่นแต่โซเชียลมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะค่ะสังคมก้มหน้านะใช่ค่ะบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบเล่นได้ทุกที่ค่ะคือไปหาเกี่ยว Wi-Fi แต่ที่ต่างๆหาเกี่ยวเอาบางคนสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นค่ะสมัยนี้ไม่ใช่นะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายหาพาสเวิร์ด Wi-Fiมาเล่นในบ้านท่านดีกว่าบางคนเดินในห้างเนี่ยไปเกี่ยวสัญญาณร้านนั้นร้านนี้ออฟฟิศนั้นออฟฟิศนี้นะแต่ว่าเข้าใจนะบางทีสังคมก้มหน้าบางทีมันก็คือมนุษย์เราเนี่ยสมัยก่อนถ้าสงสัยเนี่ยถามพ่อถามแม่ถามเพื่อนตัวนี้บางทีจะไปถามก็เดี๋ยวเขาอย่างงู้นอย่างนี้หาเองถูกไหมครับแล้วสมัยก่อนข้อสอบนะจะถามว่าแม่น้ำนายมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาใดค่ะไหลผ่านเทือกเขาใดมีความยาวกี่กิโลเมตรไปลงทะเลที่ไหนยังไงสมัยก่อนเราต้องจำนะแต่ตอนนี้ระบบการเรียนการสอนมันไปไกลถึงขั้นว่าไม่ต้องจำแล้วใช้วิธีการว่าควรรู้ว่าการสืบค้นเป็นอย่างไรบางทีถ้าก้มหน้าแล้วได้ประโยชน์ก็รับพิจารณาแต่บางทีสังคมก้มหน้าแบบขับรถอย่างเงี้ยชนกันเยอะนะฮะเขาจึงมีนโยบาย5จอมไงจอมปาดจอมเลื้อยจอมเสียบจอมอะไรสารพัดสารพันแล้วก็ยังมีจอมแชทด้วยเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของที่นี่5 Channel ยังมีหลายประเด็นที่จะนำมาสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนคุณผู้ชม
พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะของรายการ TV Fight Channel ค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเข้มข้นตลอดทั้งรายการเลยนะคะค่ะข่าวต่อไปค่ะจะเป็นข่าวสังคมอีกเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข่าวที่กำลังดังไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลนะคะเป็นข่าวของจะมีมดขนาดใหญ่เข้าไปในรูหูของหนูน้อยคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นเด็กหญิงอายุ9ปีนะคะนักเรียนชั้นป.4อันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะคือน้องเนี่ยเขามีอาการเจ็บทุรนทุรายมากๆเลยในรูหูเสร็จแล้วเนี่ยญาติๆพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าหมอเอ็กซเรย์ดูก็ไม่พบอะไรค่ะเจอแค่อาการเขาเรียกว่าอักเสบเล็กน้อยภายในรูหูนะคะทีนี้เนี่ยครอบครัวก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์อีกแล้วอาถรรพ์ไสยศาสตร์นะคะทีนี้เขาไม่ทราบว่าเป็นอาถรรพ์ของจอมปลวกที่ไปทำร้ายไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะดิฉันคิดว่าคนไทยตอนนี้คือถ้าลูกหลานเป็นอะไรไปหาหมอแล้วรักษาไม่หายก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์คุณสอยคิดว่าไงคะก็อาจจะเรื่องไม่ใช่ไสยศาสตร์ทั้งหมดบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปนอนบนศาสตร์คือเสือนะค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูไงค่ะคุณหมอเนี่ยเห็นว่าไปดูที่บ้านนะค่ะมีซากของมดเนี่ยที่ตายอ่ะไม่รู้ว่ามันไต่เข้าหรือไต่ออกอ่ะอยู่หลายตัวค่ะเพราะนั้นก็ต้องส่วนหนึ่งคือเราก็เรื่องไสยศาสตร์ก็ว่าไปนะแต่เรื่องวิทยาศาสตร์ก็ต้องควบคู่ไปด้วยค่ะเห็นใจนะครับบางครั้งการรักษาสุขอนามัยที่ดีแต่ว่าบางครั้งด้วยสภาพบรรยากาศแวดล้อมต่างๆที่อาจจะไม่เอื้อแต่ทุกฝ่ายก็ต้องพยายามช่วยกันค่ะมีผลแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะกฎวิทยาและนักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะขนย้ายที่นอนขนาดต่างๆจำนวน7ชิ้นที่อยู่ภายในบ้านพักของหนูน้อยอายุ9ปีนี้นะคะภายในห้องพักค่ะออกมาตรวจหามดตามแนวตะเข็บที่นอนนะคะพบมดขนาดเล็กเป็นจำนวนมากจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็ได้ทำการผ่าที่นอนอย่างละเอียดนะคะพบว่ามีแมลงอีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ทำการตรวจที่บริเวณจอมปลวกที่อยู่ตามแนวกำแพงด้วยค่ะทีนี้หลังจากหลังห้องพักหลายจุดก็พบมดนะคะไม่ว่าจะเป็นปลวกต่างๆจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะทีนี้เราก็อาจจะหาสาเหตุได้คร่าวๆว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีทั้งมดทั้งแมลงอยู่ในบ้านของหนูน้อยนะคะเป็นจำนวนมากใช่ค่ะอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งลักษณะใกล้เคียงกับที่พบในรูหูนะคะแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้ทำการใช้เครื่องพ่นยุงนะคะฉีดบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและยุงค่ะพร้อมกับทำความสะอาดห้องพักด้วยค่ะส่วนด้านที่โรงพยาบาลนะคะพระนครศรีอยุธยาค่ะเด็กน้อยวัย9ขวบนะคะยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยพิติค่ะผู้ป่วยตาหูจมูกคอโดยมีนายอนันต์นะคะพันธเสมอายุ57ปีค่ะผู้เป็นตาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยทั้งคืนที่ผ่านมาไม่มีมดออกจากรูหูเลยนะคะนอนหลับเป็นปกติดีแล้วก็ช่วงเช้ามีอาการปวดหูเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีอาการเก่งนั่นเองค่ะทีนี้ก็เป็นที่เห็นใจนะคะหนูน้อยที่บางทีอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้วยค่ะอ้าวจากเรื่องของมดไต่ออกมาจากหูค่ะไปต่อที่เรื่องอะไรครับจะมีเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องความน่ารักนะคะของนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองค่ะก็คือว่าผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าในงานแสดงมุทิตาจิตนะคะแก่ผู้เกษียณอายุราชการค่ะประจำปี2557นะคะณสโมสรกองทัพบกค่ะถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งมีทหารระดับสูงเข้ามาร่วมจำนวนมากเลยโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ค่ะได้ร่วมร้องเพลงคืนความสุขบนเวทีค่ะพร้อมจับมือคล้องแขนกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรค่ะผบ.ตร.คนใหม่และพลเอกจิรเดชค่ะโมกขสมิทธ์ค่ะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะคะโดยร้อง
โดยระหว่างร้องเพลงนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์ถึงกับตาแดงแล้วก็มีน้ำตาคอด้วยความตื้นตันใจค่ะก่อนจะประกาศบนเวทีว่าขอลงไปหอมแก้มภริยาเป็นตัวอย่างก่อนนะคะและเดินลงไปหอมแก้มนางนราพรนะคะจันโอชาเป็นภริยาที่นั่งอยู่ด้านล่าง2ครั้งเลยนะคะท่ามกลางเสียงปรบมือเชียร์ของผู้เข้าร่วมงานค่ะแล้วครับจากเรื่องของการเลี้ยงนะครับอำลาอะไรแสดงมุทิตาจิตต่อกันความจริงไม่เฉพาะในวงการข้าราชการทหารหรือว่าตำรวจเท่านั้นนะครับข้าราชการประจำนะครับราชการหลายหน่วยงานก็ถือเอาวันที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณก็เกษียณอายุราชการวันนี้ก็ยังทยอยนะเดินสายในการกินเลี้ยงงานแสดงอำลาอะไรแสดงมุทิตาจิตนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูนะครับก็อยู่โรงเรียนไหนก็ไปร่วมงานในโรงเรียนนั้นได้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาฮันนีมูนพีเรียดที่จะเกิดขึ้นกับแต่รัฐบาลสำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นอาจจะมีช่วงเวลาฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยไม่มากนักนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายปัญหานะครับที่พี่น้องประชาชนที่ประสบพบเจอกับปัญหานั้นรอการเยียวยาจากรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของช่วงแรกๆนะครับที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็ประกาศหรือทุกคุกโรมนะครับว่าจะเยียวยาคืนความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ค้างเงินในโครงการรับจำนำข้าวจากรัฐบาลที่แล้วยังไม่ได้แต่จนถึงปัจจุบันนี้ครับยังมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับที่บอกคืนความสุขนี่ยังคืนไม่ครบนะครับนายชวนากรฉิมปานนะครับเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็รวมกลุ่มเกษตรกรชาวนานะครับทั้งจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยรวมกันมาเกือบร้อยฮะเดินทางเข้ายื่นหนังสือนะครับถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.แล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับไปยื่นผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้นายกนะครับสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการเบิกจ่ายเงินให้กับชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 นะครับโดยคุณชวนากรเนี่ยแกก็บอกว่าขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยผ่านมากว่า11เดือนเกือบปีครับคุณผู้ชมแต่ชาวนาที่พิจิตรนครสวรรค์เนี่ยยังไม่ได้รับเงินนะครับจากโครงการดังกล่าวทำให้เกษตรกรนั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าต้องแบกภาระทั้งค่าครองชีพค่าปุ๋ยค่าเช่านาจึงขอให้พลเอกประยุทธ์นะครับเร่งรัดคืนความสุขนะครับอนุมัติจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนรวมเนี่ยนะครับ121รายวงเงิน 20,646,001 สตางค์นะครับตลอดจนก็ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรหรือธกส.ลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับซึ่งชาวนาก็จะรอฟังคำตอบนี่ไงครับหวยมันมาออกตรงนี้ค่ะคือจะรอฟังคำตอบถึงวันที่15ตุลาคมไงเออนี่15ตรงนี้ที่เล่ามาเพิ่งเจอ15เนี่ยค่ะ15ตุลาคมให้คำตอบให้ชัดเจนว่าชาวนาพิจิตรนครสวรรค์จะได้เมื่อไหร่ถ้าไม่ได้นะครับก็เตรียมการจะปิดถนนประท้วงเอาละสิครับเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทางภาคใต้นะครับก็หึมหำอยู่สักพักนะครับว่าแม้ราคายางที่รูดมหาราชดำดิ่งลงไปชนิดที่เรียกว่าก็มีการล้อกันนะในโลกโซเชียลที่ดูว่าถ้าอยากจะขายให้ได้กิโลกรัมละ120บาทให้ไปขายดาวอังคารซึ่งจริงเท็จยังไงเจ้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวลือในวงการราชการอยู่หนึ่งข่าวแต่ข่าวลือในทางการเมืองเขาบอกว่าบางครั้งก็คือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาอันควรนะครับคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวลือไม่ลือธรรมดาครับลือหึงเลยลือหึงนี่แปลว่าลือหนักหูเลยนะครับหนาหูก็คือจะย้ายปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์นะครับพ้นจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็โผย้ายรองปลัดก็ถูกตีกลับแล้วจะชี้ขาดในสัปดาห์หน้านะครับก็กระแสข่าวเกิดขึ้นนะครับว่าในการเสนอรายชื่อโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เป็นรายชื่อที่มีการหารือร่วมกับหมอณรงค์เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยขอเลื่อนพิจารณาไปนะครับเป็นการประชุมครั้งหน้ารายชื่อที่เตรียมเสนอหลักๆ ก็จะมีปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองปลัดนะครับซึ่งถือเป็นตำแหน่งในการทำงานให้ปลัดนะฮะโดยมีทั้งหมด3คนก็คือคุณหมอทรงยศชัยชนะรองปลัดสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการคุณหมอชาญวิทย์พระเทพนะครับถูกย้ายเป็นผู้ตรวจนะครับคุณหมออำนวยกาจีนะถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจโดยผู้มาแทนก็คือคุณหมอสุภกิจศิริลักษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอสุรเชษฐ์สถิตนิราใหม่ผู้ตรวจราชการของกระทรวงซึ่งข่าวก็ลือไปนะครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเตรียมจะปรับเปลี่ยนโผเองเพราะเข้าสู่ที่ประชุมแล้วเขาข้ามเรื่องนี้ไปจะไปพิจารณาครั้งหน้าเพราะรายชื่อนี้มีการหารือร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนเดิมก็คือหมอณรงค์สามีธพัฒน์ทีนี้ข่าวลือนี้ก็บอกว่าเมื่อจะไม่เอาหมอณรงค์นี่ก็เลยไม่เอารายชื่อที่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนั้นไปด้วยคือสิ่งที่คุณหมอณรงค์เตรียมการเสนอมาเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับในขณะที่กระทรวงสท.แต่เป็นคนละสนะสาธารณสุขนี่สเสือทอธงสท.ที่เป็นสสาราแล้วก็ทอธงก็คือศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นกระทรวงที่ต้องเรียนนะครับว่าเป็นกระทรวงที่ขยันขันแข็งมากแล้วขยันในการรับลูกของรัฐบาลคสช.หัวหน้าคสช.บอกว่าเด็กไทยอ่อนประวัติศาสตร์ทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ให้ได้เรียนกันเต็มเหนี่ยวหัวหน้าคสช.บอกว่าตอนนี้เด็กไทยเรียนหนังสือมากบอกว่าไม่ต้องเรียนถอดวิชาหนักๆออกไปบอกว่าตอนนี้กระเป๋าต้องเรียนหนักมากไม่ต้องเอาหนังสือมาเรียนตอนนี้หลายคนมีเรื่องคำขันไงคือครูเนี่ยบางทีก็ไปทำผลงานวิชาการก็งานวิชาการไม่เสร็จไม่ได้มาสอนหนังสือพอไม่ได้สอนหนังสือก็ฝากให้เด็กเนี่ยดูกันเองก็หาคนที่เรียนเก่งสุดในห้องอ่านให้เพื่อนฟังเช่นอำนวยลูกขึ้นอ่านซื้อเพื่อนฟังอำนวยลูกขึ้นอ่านเลยอ่านเลยหน้า8หน้า8อำนวยก็ไม่อ่านเนี่ยครับคุณครูเลยถามแล้วไม่เธอไม่อ่านคุณครูครับหน้า8เป็นรูปครับ คือจะออกคำสั่งอำนวยครูยังไม่มีเวลาดูเลยว่าไอ้หน้า8มันไม่มีให้อ่านนะมันมีแต่รูปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเขามีบัญญัติ12ประการนะครับของคสช.เตรียมไปทำเพลงโอ้แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ว่านะเก่งเรื่องการทำเพลงนะเราจะทำกันให้ดีเลยเนี่ยนะมีความสุขนะนี่มีเพลงแล้วต้องตามร้องให้ทันเป็นเพลงบัญญัติ12ประการเป็นซิงเกิลใหม่นั่นเองและเขาจะให้ใครร้องรู้ไหมครับค่ะแหมจริงๆถ้ามาถามผมเนี่ยผมจะแนะนำให้ศิลปินซีรีส์ฮอร์โมนร้องเพราะว่าดังจริงค่ะไปให้ณเดชน์คุกิมิยะร้องกับยาย่าอ๋อสองคู่จิ้นค่ะนี่ฮะสองคนเนี่ยครับจะเป็นคนร้องเพลงนี้แล้วไม่ใช่ว่านะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็บอกว่าตอนที่ท่านเข้ามาคืนความสุขเนี่ยท่านก็ใช้เวลาแต่งเพลงนี้แป๊บเดียวนะเพลงคืนความสุขเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้เพลงค่านิยมหรือบัญญัติ12ประการเนี่ยจะใช้เวลาแต่งเนี่ยนานหรือเปล่านะเดี๋ยวทวนหน่อยเพราะว่าท่านผู้นำพูดถึงบัญญัติ12ประการเดี๋ยวแฟนรายการจะนึกไม่ออกว่าบัญญัติ12ประการมีอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นภาพณเดชน์กับยาย่าไว้ก่อนนี่สบายใจเพราะว่าตอนนี้ณเดชน์กับยาย่านี่ก็เตรียมการจะจอดำเหมือนกันนะว่าจะได้รู้พวกจอดำมาก่อนอันนี้บางคนจอดำ2เดือนนะยังไม่กลับมาค่ะนี่ช่อง3จะจอดำมั่งนะคือไอ้บัญญัติ12ประการเนี่ยเขาก็บอกว่าแนวทางปฏิบัติไว้ก็คือให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก12ประการนะครับในการจัดการเรียนรู้นะมีการประกวดเล่าเรื่องเอาเยอะมีการอ่านทำนองสนอกท่องบทอาขยานโอ้ไปกันใหญ่นะคัดลายมือแต่งเพลงแต่งกาบกลอนนะสองให้สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก12ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโอ้สม่ำเสมอนี่ยังไม่พอนะและต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็เน้นชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งถึงสามด้านการรักชาตินะความกตัญญูเคารพกฎหมายนะฮะชั้นปีประถมศึกษาปีที่4หรือป.4ถึงป.6นะฮะเน้นด้านความซื่อสัตย์เสียสละอดทนใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีความเข้มแข็งนะทั้งกายทั้งใจค่ะยังไม่พอฮะชั้นนิสิตศึกษาปีที่3เน้นด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่พอนะฮะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6เน้นในด้านการมีศีลธรรมรักษาความสัตย์ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับสพฐหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็บอกว่าได้จัดทำบทเพลงค่านิยมหลักคนไทย12ประการเอาเขาทำเสร็จแล้วและจะให้ณเดชคุกิมิยะและยาย่าอุรุสยานักแสดงชื่อดังเป็นคนขับร้องเพลงนี้โดยบทเพลงดังกล่าวร้องเสร็จแล้วนะจะให้โรงเรียนนำไปเปิดทำกิจกรรมภายในโรงเรียนโอ้ผมว่าเหมือนเพลงคืนความสุขเนี่ยเราจะทำเรื่องตั้งใจเนี่ยเขามีหลายเวอร์ชันนะมีเวอร์ชันแบบพ็อปล็อกมีเวอร์ชันของทหารมีเวอร์ชันของอัศนีวสันต์อัศนีคนเดียวนะวสันต์ยังไม่มาแล้วก็จะมีหลายเวอร์ชันเพลงบัญญัติ12ประการเข้าใจว่าก็จะมีอีกหลายเวอร์ชันเช่นกันครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวเรื่องของราคา iPhone 6นั่นเองค่ะตอนนี้เราประเทศไทยเราก็ติดตามแล้วก็เป็นกระแสที่ดังมากๆเลยนะคะปกติคุณอนุสรใช้ iPhone มั้ยคะผมใช้ครับคือพยายามจะใช้ iPhone แต่ว่า iPhone ยังมาไม่ถึงก็เลยบางครั้งก็จำเป็นต้องใช้ iPhone รอ iPhone อ๋อค่ะตอนนี้เนี่ยราคา iPhone 6นะคะเรียกได้ว่าสูงมากๆสูงกว่า iPhone รุ่นที่ผ่านๆมานะคะดิฉันก็ติดตามมาตั้งแต่ iPhone 3S แล้วค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ย iPhone 6ค่ะเตรียมขายในไทยวันที่24ตุลาคมนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่ 25,500 บาทนะคะใครที่มีทุนทรัพย์ก็ลองไปหาซื้อมานะคะเป็นคอลเลคชันหนึ่งนะคะจาก iPhone 6จาก Apple ค่ะคือบางครอบครัวเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไงว่ากีฬาที่เราถนัดอีกประเภทนึงเป็นกรีธาประเภทลู่ค่ะก็คือวิ่งผลัดค่ะของเราเนี่ย iPhone ก็ไม่ต้องซื้อหรอกทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวก็มีเครื่องเดียวพอเป็น iPhone ระบบผลัดคือหมายความว่าลูกไปเรียนก็ถ้าต้องการโชว์เพื่อนลูกเรียนมัธยมก็ให้ลูกถือก่อนค่ะหลังจากนั้นช่วงเย็นพ่อจะไปงานมุทิตาจิตงานเลี้ยงอำลาอะไรกับเหล่าราชการพ่อก็ถือไปก่อนค่ะเป็น iPhone 6ระบบผลัดผลัดกันถือแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเค้าไปนอนรอนะค่ะนอนรอจะแจกฟรีอ่ะค่ะแต่ผมเรียนไว้เลยครับว่าคือเราอย่าไปตามเทคโนโลยีบางทีเราวิ่งตามเนี่ยมันเหมือนกับหมาล่าเนื้อมันไม่จบสิ้นเดี๋ยว iPhone 6แล้วยังไม่พอนะมี iPhone 6 Plus ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมี iPhone 6 Plus Plus อีกนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่นะคะแล้ว iPhone 7ไม่ไปตามซื้อไหวครับค่ะเราตามซื้อ iPhone ตามใช้ iPhone กันมาตั้งแต่สตีฟจ็อบส์ยังไม่ตายอ่ะค่ะทุกวันนี้สตีฟจ็อบส์ตายแล้วยังตามซื้ออยู่เลยแล้วก็ขนาดเครื่องก็ทั้งกว้างแล้วก็ยาวขึ้นอีกด้วยไม่แน่ว่าอนาคต iPhone 10อาจจะยาวกว่ารีโมทที่บ้านเราอีกด้วยนะคะต้องรอดูนะคะแล้วทีนี้อาจจะเท่าโน้ตบุ๊กก็ได้ฮะไม่แน่นะเพราะเขาแข่งกันนะค่ะตอนนี้ระหว่าง Samsung กับ iPhone เนี่ยฟ้องกันไปฟ้องกันมานะค่ะiPhone เขาบอกว่าบางรุ่นของ Samsung นี่ลอกแบบเขามานี่พอ iPhone 6ใช่มั้ยขยายหน้าจอบางคนว่าเหมือน Samsung เลยค่ะไม่รู้ใครลอกใครแต่ว่าผู้บริหาร Samsung ยังไม่ตายแต่ Steve Jobs ตายแล้วต้องดูเหมือนกันนะว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่แต่ข่าวคนไทยเนี่ยก็แบบเต็มตัวเหมือนกันนะคือบางรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราก็ไปสร้างค่านิยมไปว่าโอ้ยได้รับ iPhone 6มาแล้วเนี่ยเจ้านายไปเข้าคิวซื้อสั่งลูกน้องไปนอนรอที่อเมริกากว่าจะได้ไอ้ค่านิยมแบบนี้เนี่ยผมว่ามันต้องระมัดระวังนะคือไปนำเสนอข่าวเพศว่า iPhone 6บิดงอแตกง่ายiPhone 6ยังไม่เสถียรดีกว่าเอาแค่ระบบปฏิบัติการเนี่ยที่ให้เราอัปเดตเนี่ยยังมีปัญหาเลยถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอาแต่พองามอย่าไปวิ่งตามเทคโนโลยีมากค่ะตอนนี้เนี่ยอัปเดตนะคะจะมีทั้งเป็นแบบ16จิกด้วย16จิกนี่ราคาจะเริ่มต้นที่ 29,000 นะคะ400บาทแล้วก็จะมีทั้งเป็น64จิกด้วยนะคะราคาอยู่ที่ 29,000 นี่เราค้างรูปนี้ไว้บาทค่ะค้างรูปนี้ไว้ค่ะมันเหมือน Samsung นะใช่ค่ะดูอย่างนี้จอใหญ่มากครับค่ะต่อไปอาจจะมีลักษณะของเป็น iPhone 14นิ้ว14นิ้วเลยนะคะคือลากไปคุยกันให้เต็มที่ว่างั้นเลยนะค่ะครับแล้วก็จะมีเป็น128จิกด้วยนะคะราคาเริ่มต้นที่ 33,400 บาทโอ้เรียกได้ว่าสูงมากๆแล้วก็จะมีทั้งเป็นราคา iPhone 6 Plus ด้วยค่ะราคา iPhone 6 Plus นะคะความจุอยู่ที่16 GB ค่ะราคา 29,400 บาทค่ะ
ความจุ64จิกนะคะราคา 33,400 บาทค่ะความจุ128จิกค่ะราคาอยู่ที่ 37,300 บาทนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าบางคนสำหรับบางคนก็ราคาเบาๆแต่คนอีกส่วนมากก็ไม่เบานะคะยังไงซะก็ไอ้พวกที่บอกว่าราคาเบาๆนี่ก็ทำอาชีพไปแล้วอาจจะเงินเดือนสัก 200,000 ขึ้นไปก็ได้นี่ผมฟังคุณนฤมลพูดนี่ผมรออะไรรู้ไหมค่ะผมรอว่าเมื่อไหร่จะบอกว่าโปรโมชั่นผ่อน 0% 60เดือนเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ต้องรอวันที่24ตุลาคมนี้นะคะมีผ่อนไหมมีผ่อนไหมอันนี้ต้องตามข่าวค่ะพอดีผ่อนหมดผ่อนหมดก็พอดี iPhone 7มาพอดีเผลอๆ iPhone 20ด้วยนะคะค่ะต้องติดตามกันต่อไปค่ะส่วนคนที่บอกว่ารอไม่ไหวอยากจะซื้อเครื่องที่เป็นเครื่องหิ้วจากต่างประเทศก็ลองดูเพราะว่าตอนนี้ได้ยินมาคร่าวๆนะคะมีเครื่องหิ้วด้วยครับมีค่ะได้ยินมาคร่าวๆแถวมาบุญคลองค่ะราคาเกือบครึ่งแสนเลยหลายคนแบบอยากจะถือมาไว้เดี๋ยวไอ้เครื่องที่เขาขายกันเนี่ย 25,000-26,000 เนี่ยค่ะแต่หิ้วเนี่ยเกือบแสนใช่ค่ะเพราะมันแพงยังไงอ่ะแพงเป็นเพราะว่าเครื่องหิ้วนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนเขาก็อยากจะเท่นะด้วยความเท่หรือไม่ก็อยากจะถือมาไว้โชว์เพื่อนว่าฉันได้มาก่อนนะก็สั่งเครื่องหิ้วเข้ามาค่ะแถวมาบุญคลองเขาก็มีเป็นร้านที่แบบรับออเดอร์จ่ายเงินก่อนเครื่องค่อยตามมาทีหลังก็มีระบบผ่อน 0% ว่างั้นเถอะค่ะอาจจะ60เดือน72เดือนนะครับผ่อนแข่งกับ Honda City เลยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะและนี่ก็เป็นวันแรกนะครับของรายการที่นี่5 Channel นะค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมจริงๆเวลารายการยังเหลือเล็กน้อยแต่ว่าเอาตอนท้ายเนี่ยมาประชาสัมพันธ์หน่อยนะที่นี่5 Channel นะครับมาพบคุณผู้ชมทุกวันนะครับสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:25 นาทีนะใช่ค่ะข้อมูลวันนี้นะพรุ่งนี้อาจจะแจ้งเวลาใหม่ก็ได้ว่าแถวๆเนี้ย6:25 กับเกือบ6:30ค่ะแล้วก็จะจบรายการเวลา 19:45 นาทีโดยประมาณนะค่ะถ้าเวลาไม่ตรงแบบนี้พรุ่งนี้จะมาขานเวลากันใหม่ค่ะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาด้านหน้าด้านในยกมือดักกวักมือเรียกที่นี่ไฟท์ชาแนลกลับมาแล้วนะครับมีโอกาสก็แวะเข้ามาติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับท่านที่จะฝากประเด็นก็โทรศัพท์ได้นะแล้วก็ SMS ก็ทยอยส่งเข้ามาได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมผมอนุสรพร้อมคุณนฤมลและทีมงานที่นี่ไฟท์ชาแนลต้องลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันพรุ่งนี้วันอังคารมานะพรุ่งนี้วันพฤหัสนะค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้หมดเวลาลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ